ค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างนะคะมีนักวิชาการค่ะแนะด้านการค้าระหว่างประเทศนะคะแนะนำให้รัฐบาลแล้วก็นักลงทุนไทยค่ะเร่งบุกตลาดพม่าให้ได้ภายใน5ปีเพื่อต่อยอดการค้าแล้วก็การลงทุนไปยังจีนและอินเดียนะคะโดยหากล่าช้าก็อาจจะเสียโอกาสทางการค้าได้ค่ะดร. อัจพิสารวณิชผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานะคะศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันจีนและอินเดียเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อแล้วก็มีแรงงานจำนวนมากสิ่งที่ไทยจะต้องตระหนักแล้วก็เร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปลงทุนภายในช่วง5ปีนี้เพื่อให้เข้าถึงตลาดจีนและอินเดียก็คือต้องเข้าไปปักหมุดการค้ากับพม่าก่อนเพราะว่าพม่านะคะเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับจีนแล้วก็อินเดียค่ะซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่นะคะเหมาะสำหรับนักลงทุนไทยทุกประเภทโดยเฉพาะเข้าไปลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่เป็นนวัตกรรมแล้วก็การแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อส่งออกขายนะคะที่พม่าจากนั้นก็ส่งต่อไปอินเดียแล้วก็จีนค่ะเช่นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์การแปรรูปยางพาราการแปรรูปมันสำปะหลังซึ่งถ้าไทยเข้าไปลงทุนช้านะคะก็อาจจะไม่มีที่ยืนในเวทีการค้าในกลุ่มประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะที่พม่าค่ะปรากฏว่าการเข้าไปทำธุรกิจของนักธุรกิจไทยในภูมิภาคเนี่ยน้อยมากคนที่เข้าไปจับจองพื้นที่เป็นทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนเข้าไปในอาเซียนก็จะมีสิงคโปร์มาเลย์นอกอาเซียนก็จะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะครับหลักๆที่จะเข้าไปทำธุรกิจพวกนี้ซึ่งไปวางพื้นฐานในด้านธุรกิจต่อไปถ้าเราช้าในการเข้าไปลงทุนกับประเทศพม่าหรือเข้าไปทำธุรกิจในประเทศพม่าเนี่ยอาจจะไม่มีที่ยืนสำหรับผู้การไทยในอนาคตถ้าช้าไปเห็นได้จากตัวเลขอันนี้ไม่ใช่ฝันหรอกเห็นได้จากตัวเลขปีล่าสุดปี58เราก็อยู่อันดับที่4จากเดิมที่เราอยู่อันดับที่2ปัจจุบันเราอยู่อันดับที่4แล้วนั่นเป็นโจทย์ของประเทศไทยที่จะต้องพม่าอยู่ใกล้ไทยศาสนาก็ศาสนาพุทธเหมือนกันจิตใจนับถือศาสนาพุทธเข้าวัดเข้าวาเหมือนกันนิสัยใจคอก็คล้ายๆกันทำไมเราไม่ใช้พม่าทำธุรกิจร่วมกันเพื่อประโยชน์ของแล้วเราเป็นฐานที่เติมเต็มเรื่องนวัตกรรมแพ็กเกจจิ้งการทำตลาดเทรนนิ่งคนจริงๆมันไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมที่ทำพม่าบริการก็เข้าไปได้เขาขาดเรื่องคนเขาขาดทักษะของคนเขาขาดเรื่องการให้บริการเข้าไปเติมเต็มซึ่งรัฐบาลพม่าแฮปปี้ผมว่าไม่ว่ารัฐบาลอดีตหรือปัจจุบันก็ชอบที่จะให้เข้าไปช่วยให้คนพม่าเก่งขึ้นค่ะดร. อัจกล่าวย้ำว่าพม่านะคะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติมากค่ะพื้นที่ก็ยังติดกับอินเดียและจีนได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ทางการค้าแต่ว่ายังแรงงานนะคะยังขาดทักษะค่ะก็จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเข้าไปลงทุนโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ไปทำการค้าให้มากขึ้นส่วนการลงทุนในเวียดนามค่ะมองว่าไทยต้องเข้าไปลงทุนทันทีเพราะว่าเวียดนามเป็นประเทศเดียวที่มีทักษะฝีมือแรงงานสูงที่สุดในอาเซียนแล้วก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจากหลายประเทศนะคะเช่นซัมซุงจากเกาหลีใต้แล้วก็บริษัทผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่นจนทำให้อุตสาหกรรมของเวียดนามพัฒนาไปไกลขณะที่ไทยยังเข้าถึงตลาดกลุ่มประเทศ CLMV น้อยค่ะดร. อัจระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งทำในขณะนี้คือบุกตลาดพม่าจีนอินเดียแต่การมุ่งให้น้ำหนักการค้ากับจีนเป็นหลักอาจจะทำให้ไทยประสบปัญหาได้นะคะเพราะว่าเป็นการทำตลาดเชิงเดียวดังนั้นรัฐบาลควรให้น้ำหนักกับการค้าจีนและอินเดียอย่างเท่าเทียมกันค่ะ